ผมก็เร่งเครื่องเต็มที่มีแรงด้วยผมใส่เต็มเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมึงขำใส่กูกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ้าวดีๆต้อนรับเข้าสู่เจ้าชายแห่งย่านรัชดา EP ที่10ปรบมือวันนี้เราอยู่ที่คาราเกะแห่งหนึ่งเรามาเป็นพิตตี้อาบอบนวดตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในห้องคาราโอเกะณห้างแห่งหนึ่งมันน่าจะเงียบสุดแล้วล่ะใช่เพราะว่าด้านนอกมันเสียงจะใช้ทำไมด้านนอกมันเสียงดังมากในนี้เห็นมันแสงสวยก็เบาเงียบที่สุดแถมเราเข้ามาเนี่ยเรายังไม่หยอดเหรียญอีกวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่4 EP ที่แล้วเนี่ยก็ดราม่าโอ้โหน้ำตาตกในเลย EP นี้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอฟโอ้โหเอาเลยนะเลย EP นี้ก็มันเป็นคนที่เหมือนแบบดูเราผ่านรายการซีรีส์ที่เราเล่นไม่เอ่ยถึงรายการเบื่อพุ่งกับเบื่อพุ่งกับก็แบบติดตามนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราเหอดันไปเลือกเขาแล้วเราไม่รู้ไงมาถึงเขาทักเลยว่าเฮ้ยหน้าคุ้นๆน่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงดีเทลกันวันนี้เป็นเรื่องที่เอฟไปเที่ยวแล้วไปเจอคนนึงโป๊ะแล้วก็เลือกขึ้นไปมาลงดีเทลวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นมันเป็นวันที่ค่อนข้างอยากจะลองเด็กอีกแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไหมทำไมถึงจะต้องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมนี่ครับหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่เอฟไปบ่อยขนาดนั้นไม่เบื่อเหรอมันเสพติดไหมถ้าในตัวผมนิดๆอย่างที่ผมบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่เหมือนอยู่ในกรอบมาตลอดแล้วพอไม่มีผู้ใหญ่คอยมองไม่มีผู้ใหญ่คอยกำกับพอเราได้อยู่แต่ตัวเองในมหาลัยหอคนเดียวมันก็ทำอะไรได้สะดวกเราเหมือนเราเป็นนายตัวเองแล้วตอนนั้นพอแบบมีคนชี้โพงปุ๊บก็ยาวเลยแล้วบวกกับตอนนั้นมีเงินนี่แหละคือเราตอบเลยคนที่คอมเมนต์ถามแบบนี้เขาเรื่องเลยวันนั้นไปเที่ยวเป็นไงแต่ก่อนฝากไว้หนึ่งจะเที่ยวได้คิดถึงทุนทรัพย์ก่อนจะเที่ยวอย่าลืมป้องกันทุกครั้งก็คือเอาโล่ไปด้วยถ้าคุณไม่ป้องกันเราก็ไม่รับผิดชอบแล้วนะเราเตือนแล้วนะเขาเรื่องเลยวันนั้นก็ร้านเดิมร้านนี้แล้วเหรอเอาดีนะร้านเนี้ยอุ้ยแสดงว่าเด็ดเลยดิมันราคาถูกอ่ะจำได้ไหมว่าเลทราคาต่ำสุดและสูงสุดร้านนั้นเท่าไหร่ต่ำสุด 2,200 หรือ 1,900 นี่แหละไม่แน่ใจสูงสุด 7,000 ถึง 9,000 ถือว่าไม่สูงมากถ้าเทียบกับร้านหรูๆเพราะร้านหรูๆสแตนดาร์ดอยู่ที่ 5-6,000 อันนี้คือขั้นต่ำเหรอใช่สูงสุดร้านหรูๆที่เราไปเที่ยวมาเราเหรอเราเราคือพี่แทนไหนวะเอฟหางานให้กูสูงสุดที่เอฟไปเที่ยวมาก็คือ15,000แต่จริงๆ30,000ก็มี50,000ก็มีหรือถ้าเกิดจอดเดี๋ยวไหมต่อไอ้เหี้ยเวลาไม่ล้นด้วยมึงเริ่มกันเดี๋ยวไปถ่ายไม่เป็นเลยคนไม่พอในระหว่างที่เราถ่ายเนี่ยเราถ่ายที่ห้องคาราโอเกะจริงๆและคือมีคนเดินไปเดินมาตลอดก็จะมองว่าทำเหี้ยอะไรกันมั้ยแล้วมีกล้องมีอะไรด้วยนั่งแนะนกเขากูจุ๊บครูตอนนั้นเราก็แบบอยากได้แบบเด็กๆไงเพราะเราเที่ยวส่วนใหญ่แบบ 5-6,000 หรือ 10,000 หรือ 15,000 เงี้ยก็27-28แล้วอ่ะก็คือคนที่ทำงานเป็นอาชีพละมันไม่ได้ฟีลลิ่งแต่มันได้ความสดถ้าพูดตรงก็คือมันแน่นจากนี้แล้วพอเนี้ยเป็นจากต่อคนที่แล้วเลยคือคนที่แล้วเราไม่ได้มีอะไรถูกต้องแล้วเหมือนแบบเราปัดคือมันจัดไอ้กูก็อยากจะเป็นคนดีแต่คือมันอั้นมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเอฟก็เลยมาลงวันต่อมาเลยถามจริงคือมึงโดนดราม่ามาวันต่อมามึงมาเลยเหรอคนมึงเลยแต่ทีเนี้ยเรากะไม่พลาดแล้วกะแบบขอสายตาเพ่งเล็งเลยว่าขอไม่เอาแนวดราม่านี้แล้วนะเราก็ไปถึงโอ้โห2,200-2,400เหมือนเดิมปิ๊งไม่มองเราวิ่งไปหาโซนเด็กเลยโซนที่วัยแตะเกณฑ์ปรากฏว่าไปโดนคนเนี้ยเพราะว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่แพ้คนดัดฟันมากเอ้ยแนวเด็กเจนนี้อ่ะพูดตรงๆมีแอคเซสซอรี่หน่อยเรารู้สึกว่ามันแบบได้ฟิลหนังโป๊ได้ฟิลหนังโป๊โคตรเหี้ยเลยสัตว์ส่วนใหญ่หนังโป๊ครูเขาใส่แว่นกันเราก็ปรากฏว่าไปเจอคนเนี้ยเขาไม่ได้ใส่แว่นแต่เขาดัดฟันและเป็นคนเดียวในนั้นที่ดัดฟันแล้วขาวที่สุดตัวเล็กที่สุดโอ้โหเกิดมาเพื่อมึงอ่ะพังเท่าไหร่5,800ไปเด้อ5,800ราคาเด็กแตกเกณฑ์เราก็เรียกมาณปัจจุบันตอนเนี้ยผมก็ยังมีเฟซเขาก็ยังมีเฟซผมและเราเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมติดตามกูไม่ได้สั่นเอาจริงปะนี่เร
รานั่งนินทาเขาก็คลิปผมบอกเลยนะทุก EP อ่ะผมจะกล้าแชร์หน้าเฟซถึงผมจะโดนแม่ถามว่าไปอัดอะไรกับปิมมาผมก็จะบอกแม่ว่าการศึกษาไทยแต่ EP นี้จะเป็นหนึ่ง EP ที่ผมจะไม่กล้าแชร์หน้าเฟซตัวเองเพราะว่าผมคงจะ unfollow พี่ไปมีเฟซเขาเพราะเหมือนแบบขอกันอะไรเงี้ยขอไว้ก็เข้าไปมาถึงแม่งทักแบบใจแป้วเลยพี่ไม่หนูคุ้นหน้าพี่จังเลยอ่ะวิบวิบแล้วมึงทำไงอ่ะโอ้พี่ตอนนั้นหายใจไม่เป็นระบบเลยอ่ะตอนนั้นคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบใช่เหรอวะคือตั้งแต่เราเที่ยวมาเราก็ไม่ได้บอกว่าเราดังหรือไม่ดังแต่เราก็ไม่เคยเจอคนที่จำเราได้หรือรู้จักเราเขาไม่เคยทักเราอย่างเงี้ยแล้วพอมาทักเงี้ยเราก็ใจแป้วสะดุ้งนะไอ้เหี้ยมีสะดุ้งนะเราก็ถามเลยคุ้นจากไหนเขาก็บอกว่าอะไรเล่นเป็นตุ๊ดอะไรปะเนี่ยไอ้หื่นคงเขาดูหื่นคงเหรอเขาเลยกดติดตามพี่ไงเย็ดจ้าอัปเดตข่าวล่าสุดเขามีลูกไปแล้วด้วยคือเงี้ยท่านผู้ชมผมท้าความก่อนพวกผมเนี่ยเคยเล่นซีรีส์เรื่องนึงคือพอมีชื่อเสียงนิดๆหน่อยๆพอมีคนรู้จักพอมีคนดูเขาน่าจะจำเอฟได้จากเรื่องนั้นแล้ววันนั้นอะเป็นวันปล่อย EP ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น EP 9 EP ที่อีแมนมีปืนแล้วโยนปืนคือในเรื่องเนี่ยเอฟมันเล่นเป็นตุ๊ดฉากนั้นมันมีฉากนึงที่มันมีปืนแล้วมันก็โยนปืนทิ้งช็อตนั้นไอแมนเนี่ยมันเด่นมากช็อตนั้นอะเออจำได้ละแล้วเราก็บอกว่าใช่เหรอก็หนูจำได้เนี่ยหนูดูพี่เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วเลยดูเสร็จปุ๊บไอเอฟมาแล้วก็เลิกมึงตอนแอร์หกโมงผมไปถึงร้านสองทุ่มเขาดูผมตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็ตกใจบอกว่าใช่เปล่าพี่ดีนะแล้วเขาก็เปิดมือถือให้ดูแบบใช่เนี่ยใช่แล้วก็เออยอมละทำไมอ่ะกันตามน้ำอ่ะพี่จ่ายเงินแล้วดาโอนเป็นอะไรพี่ รับไม่ได้เหมือนเจอนักแสดงเจอดาราอะไรเงี้ยเขาแบบถามไม่อยากรู้ว่าแล้วพี่ไปเล่นได้ยังไงพี่มาเล่นนานหรือยังแล้วพี่เป็นตุ๊ดจริงหรือเปล่าเฮ้ยเขาชวนคุยเลยเหรอเออเขาชวนคุยเลยวินาทีนั้นน่ะมึงไม่ได้มีอารมณ์อยากจะคุยละอยากจะทำอื่นละไม่อยากกับบอสอยากกับบอสอยากกับบอสถ้าแบบเราเจอคนรู้จักเนี่ยเราขอเงินคืนได้ไหมแบบเปลี่ยนตัวไม่เอาแล้วคนนี้รู้จักอยู่ที่ว่าเราสนิทหรือว่าเราคุยกับ PR ได้มากน้อยแค่ไหน PR คือคนที่ดูแลหรอใช่คนที่เชียร์เหมือนคนที่ยืนอยู่หน้าตู้ทำไมกูรู้วะดู YouTube มาผมอ่านพันทิปมาโอ้ยปากเหงื่อเลยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้ถ้าเรายังไม่เริ่มงานหรือว่าแบบยังไม่ผ่านไปเวลานานอะไรเงี้ยที่ได้ยินมานะคือฝรั่งแบบเอ้ยไม่ตรงไม่ชอบแบบไม่โอเคไม่อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ก็ต้องคุยเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งคุยแล้วตอนนั้นคือเป็นอารมณ์เหมือนผมเป็นนักแสดงแล้วเขาเป็นนักข่าวไอ้เหี้ยถามอยู่นั่นแหละถามนู่นถามนี่จะแบบผ่านไปครึ่งชั่วโมงละไอ้เหี้ยน้ำแม่งล้นอ่างที่มึงทำให้แฟนหัวเราะได้สุดยอดเลยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ไปอ่าวนวดและกับไม่รู้สึกว่ามันไม่มามันเพราะเรารู้จักกับเขาไหมผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันเป็นจากการที่เขาคุยอ่ะคือเขามองเราคลิปรู้ก็เราตลกไปแล้วแล้วก็เขาไม่ได้มีการเล้าโลมเหมือนอ่าวผมนวดสมัยที่มาถึงก็จะมานวดมาถึงไอ้เหี้ยพี่เป็นไงมั่งแล้วพี่ไปแสดงได้ไงแล้วพี่เหมือนตุ๊ดมากน้องมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยคนเขาเที่ยวอยู่จ่ายเงินจนผมหันไปมองอ่างว่าน้ำมันเต็มแล้วอ่ะบอกเขาเลยไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำอยากรู้อะไรขนาดนั้นไม่ถามชื่อพ่อชื่อแม่กูเลยแหละช่วงที่เราไปอาบน้ำตามสไตล์อ่ะเด็กอ่ะบริการมันก็แบบแย่ขนาดแม่งอาบน้ำอยู่มึงยังถามกูเลยพี่แล้วพี่มี EP หน้าตอนไหนอ่ะแล้วพี่ออกไหมอ่ะแบบพี่หันหลังพี่หันหลังเนี่ยแล้วอีพีหน้าออกตอนไหนอ่ะตอนเดย์เป็นอะไรมั่งหรอกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคกูน้ำตาไหลคือปกติกูเที่ยวอ่ะคือกูอยู่ในอ่างมันต้องเล้าลมกูแล้วเออมึงมาสัมภาษณ์กูทำเหี้ยอะไรอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกเฟลเฟลแล้วก็มาขึ้นเตียงมึงก็ยังถามกูท้ายเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะไม่ไหวแล้วกูนอนฟังเขาก็ถามว่าแล้วหนูต้องทำอะไรให้พี่มั่งอ่ะเออก็ทำเหมือนปกติทำให้คนอื่นหนูก็ไม่ค่อยรู้ว่าพี่หนูก็มาทำได้ไม่นานเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเฮ้ยแม่งจิตวิทยาใส่แล้วเปล่าพี่เกียรติเปล่างั้นใช้ศัพท์ว่าไงดีวะกินติมให้เราหน่อยกินติมให้เราหน่อยเขาบอกว่าอุ้ยไม่ค่อยกินไอติมอ่ะมันไม่ค่อยอร่อยอะไรเงี้ยงั้นเอางี้ละกันไอติมที่หุ้มด้วยเยลลี่พี่แล้วนึกสภาพเด็กแบบเด็กเลยอ่ะเหมือนมึงเอาลิ้นแตะเฉยอ่ะไม่ทำเหี้ยอะไรเลยแล้วมันผ่านถุงมึงโอเคเหรอวะไม่รู้สึกอะไรเลย
ติดสัตว์เดี๋ยวไอ้ติมทิ้งด่าแม่งเลยจะได้ตังค์มากเลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นขึ้นให้หน่อยงั้นมาขึ้นปั่นจักรยานให้หน่อยเขาก็มาอีกแล้วลีลาเหมือนเดิมคือบริการหรือว่าความตามใจมันก็ไม่ได้เท่าผู้ใหญ่มันก็จะแบบโอ้พี่หนูไม่ชอบขึ้นน่ะอ๋อบอลเออตามไงเขาก็ยอมขึ้นให้นะแต่พอบุ๊บเข้าไปอ่ะนิ่งเลยพี่หนูเหนื่อยแล้วบ้าปะเนี่ย 5,800 อ่ะโอเคไม่เป็นไรกูถือว่าคุ้มแหละอย่างน้อยกูก็ได้เข้าถ้ำให้เขานอนนี่ไหลตามน้ำไปพี่เชื่อไหมว่านั่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ผมไม่ฟินิชใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มคือทำ1ชั่วโมงโดยที่ตัวเองไม่ถึงจุดหมายใช่แล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมหน้ามืดแล้วล้มไปกับเตียงทุกอย่างแบบปึ๊บไปอย่างนี้เลยอ่ะชื่อเหนื่อยมาก1ชั่วโมงคือทำไม่หยุดเลยเหรอใช่เหงื่อแตกพักอย่าไปอ่ะทำไมไม่เอ้ยทำไมมันถึงไม่จุดหมายอ่ะเหตุผลมันมีเพราะว่าเขาไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยยังไงเราถามเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่คางเลยทำไมแบบสีหน้าด้วยนั่นเขาบอกว่าโหพี่หนูอะเพิ่งดูพี่มาเมื่อเย็นแล้วอยู่ดีผ่านมาชั่วโมงเดียวพี่มาหนูเนี้ยให้หนูทำไงอ่ะพี่น้องก็เป็นลูกค้ามึงทำอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่างขยันไงย้อยจะทำต่อผมก็พยายามทำต่ออ่ะจิตวิทยาเอางี้มองหน้าพี่พี่จะพยายามบิ้วให้ด้วยนั่นให้พยายามแบบทุกอย่างผมก็เล่นเครื่องเต็มที่ยิ่งกว่าไดนาโมบึ้งบึ้งไปมีแรงให้ผมใส่เต็มเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมึงขำใส่กูระหว่างที่มึงกำลังทำยุทธหัตถีอยู่ผมใส่ฟินเลยพูดตามศัพท์ชาวบ้านนะมึงขำอยู่แล้วกูขำอยู่มึงขำใส่กูขำหาพ่อมึงอ่ะกูไม่อยากรับรู้ไม่ไหวแล้วกูท้องอีพีนี้ผมลาผมไม่ไหวแล้วผมเร่งเครื่องเต็มที่จนฟ้าเหลืองอะแล้วท่าเดียวด้วยนะไม่เปลี่ยนด้วยพูดตรงไม่ถึงจนหมายจนเราบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกูชักกูชักเองกูไปเที่ยวแล้วมาชัก 5,800 กับการที่กูต้องมาชักเองเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเอางี้หนูชักให้พี่ได้ไหมหนูชักให้พี่ได้ไหมทำยังไงก็ได้ที่มึงสามารถทำให้กูจบได้อะกูยอมแล้วอ่ะมึงไม่เสร็จเหลือเวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมง20นาทีแม่งชักจนคุ้มเปื่อยจากที่มันขึ้นมากจนมันเริ่มห่อยไปแล้วอ่ะมันก็ยังไม่เสร็จ1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงครึ่งชิบเซ็งชิบหายเลยอ่ะไปเอามือมาปึ๊บบอกพี่หนูเหนื่อยแล้วอ่ะกูจับมือมันจะได้อย่างน้อยสัมผัสมันก็ไม่ใช่มือตัวเองหรอวะเอาทุกอย่างทำไงก็ได้ให้กูเสร็จอ่ะคือเวลาหมดมันจะปิดไฟใช่ไหมกูต่อไปอีกประมาณ20นาทีกว่ากูจะเสร็จอ่ะโอเคแต่งตัวโอ้โหเราไม่โอเคเลยอ่ะแล้วน้องเขาบอกว่านี่อย่าไปแบบฟ้องพี่ PR นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะโดนหักแล้วมีการบอกว่าเอางี้เดี๋ยวพี่มาข้างหน้าหนูจัดเต็มให้เลยมึงยังกล้าอีกเหรอมึงคิดว่าเขาจะเลือกมึงเหรอมาข้างหน้าเจอไหมไม่อ่ะต่อให้เจอผมไม่เอานิทานเรื่องนี้ฝากให้รู้ว่าถ้าเราเล่นละครอะไรก็อย่าเพิ่งไปวันนั้นให้ไปวันถัดไปที่ละครออนแอร์นะฮะเติร์ดเอ็มจะไปเจอคนที่รู้จักพอดีนี่ดวงโคตรสมคงแล้วมันตรงสเปคทุกอย่างไงอันนั้นเป็นจุดหักเหเลยที่เลิกเที่ยวอ่างแล้วไปนวดแทนก็เกือบเหมือนกันเพราะตอนนั้นก็เริ่มเที่ยวเยอะแล้วเที่ยวอ่างนวดคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าอ่ะมาถึงถอดเลยแล้วแบบทำภารกิจมันไม่ได้หลุนมันไม่ได้ฟิลลิ่งที่รู้สึกระทึกใจอ่ะมันไม่ได้แบบดึม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 เยอะไปเป็นสเต็ปไปมาถึงคือมึงจบเลยแต่นี้เลยเริ่มเปลี่ยนตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าการเที่ยวมันจะมีแค่นี้ก็เลยไปศึกษาเจอเอาล่ะครับท่านผู้ชมฮะ EP ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมอันนี้ไม่ได้เที่ยวอ่างแล้วอันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นอีกโดยเจาะกลุ่มนักศึกษาเช็ดโจผมบอกเลย EP หน้าโคตรเด็ดท่านอยากดูคลิปหน้าแต่มึงเรียกไม่กล้าเรียกแต่แม่กดกันถึงเร็วขอเยอะไปเดี๋ยวก็ไม่ถึงเอา20,000นะเอา20,000 20,000 เยอะมากเลยเชฟพลังความเฮี้ยนของแม่อยากดู EP ต่อไปจุดหักเหชีวิต20,000ไลค์กดไลค์เลยแล้วบอกไว้เลยว่าไม่ใช่นักศึกษาปลอมนักศึกษาแท้แต่งชุดเป็นบอกเซ็นเตอร์ปากใส่ชุดมหาลัยมาแล้วมีเข็มมาเลยเรียบร้อยแล้วไปเปลี่ยนชุดทั้งหมดมีถ้าท่านชอบนะฝากไลค์กด Subscribe ช่องที่ท่านอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยและไปกด Subscribe ช่อง F อมตีนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมไปแล้วบ๊ายบายเหนื่อยทีนี้เหนื่อยชิบหายสัตว์กูเล่าแล้วกูมานั่งเซ็งชิบหายเสร็จได้ไป
ขาแค่มาสืบพันในช่วงเวลาที่แสนสั้นเขาบ่ได้หักเขาอีหลีหลอกเขาแค่มาหลอกฝันแค่คืนเดียวเท่านั้น